ใครกำลังมองหาเหรียญแมวต้อง Easy Card ง่ายสะดวกรวดเร็วแถมยังใช้แค่เลข UID ที่สำคัญถูกสุดๆสามารถกดที่ลิงก์ใน description ใต้คลิปนี้ได้เลยสวัสดีครับลักเกมยินดีต้อนรับทุกท่านเลยนะครับที่เข้ามาเล่น Ragnarok M ในแพทที่ 2.0 นี้ต้องบอกเลยว่าสนุกแน่นอนนะครับแล้วก็มีอะไรที่ให้ทำอีกเยอะแยะมากมายเลยวันนี้ที่เราจะพาไปดูนะครับก็คือการฟาร์มสเตลลาฮันเตอร์ยังไงให้ได้เยอะที่สุดเรารู้อยู่แล้วว่าสไนเนี่ยฟาร์มตอนนี้ก็ถือว่าเป็นโนหนึ่งเลยก็คือสามารถไปที่หลากหลายได้แล้วก็ฟาร์มได้เยอะมากๆนะครับโดยที่เราไม่ต้องทำอะไรเลยนะครับก็ปล่อยฟาร์มไปยาวๆไปได้เลยนะครับสไนแต่ว่ามันมีทริคอีกนิดนึงนะครับที่จะทำให้เราเนี่ยฟาร์มได้เยอะขึ้นแล้วก็ฟาร์มได้เร็วขึ้นนะครับไม่ว่าจะเป็นเงินสดหรือของก็ได้จะได้เยอะตามขึ้นไปด้วยนะครับจะทำยังไงเดี๋ยวผมพาไปดูนะครับสำหรับสไนก็มาดูอย่างแรกละกันตัวสกิลสำหรับใครที่รู้อยู่แล้วนะครับหรือใครยังไม่ได้รู้ก็ตามผมมาละกันนะครับตัวสกิลมันจะมีสกิลขี่ม้าทำให้เราเนี่ยวิ่งเร็วขึ้น 30% เลยแล้วรูนมันจะเพิ่มอีก 15% จะเป็น 45% ในการขี่ม้าตัวนี้นะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยมันเป็นอีกอันนึงที่ไม่พลาดไม่ได้เลยนะสำหรับการขี่ม้าตัวนี้นะครับใครที่ยังไม่ได้ขึ้นตัวสกิลตัวนี้นะครับก็ต้องไปอัพรูนในกิลกันก่อนเดี๋ยวผมพาไปดูให้ดูด้วยนะครับว่าเราต้องเซิร์ชยังไงเราต้องอัพยังไงมันจะเป็นชื่อสกิล Whoop Training อ่ะเราก็ไปดูกันดีกว่ามันจะมีทั้งหมด3จุดจุดละ 5% ในการเพิ่ม Movement Speed เราก็เข้าไปที่การอัพแต้มกิลเสร็จแล้วเนี่ยให้เราค้นหานะครับชื่ออย่างที่บอกเลย Whoop Trainingเจอแล้วนะครับมันก็จะขึ้นมา3จุดด้านขวาล่างนี่แหละเราก็อัพตัวรูนตัวนี้นะครับเพิ่มเข้าไปนี่แต้มกิลนะก็เพิ่ม movement speed นะครับ 5% มันก็จะใช้20เฟืองแล้วก็แต้มกิลอีก 2,700 นะครับเหมือนกันทั้ง3อันเลยมี3จุดนะครับเราก็ต้องมาอัพตรงนี้เพื่อที่จะให้เราเพิ่มการวิ่งเร็วเข้าไปนะครับเราก็จะเพิ่มอีก 45% เข้าไปแล้วนะครับอ่ะเรามาดูกันต่อสำหรับตัวสกิลถ้าใครเนี่ยอัพตัวสกิลตัวนี้เรียบร้อยแล้วนะครับตัวคลาสเรนเจอร์ที่สามารถจะขี่สัตว์ได้แต่ว่าถ้าเกิดเราไม่อัพสกิลคลาส4เนี่ยมันจะไม่สามารถที่จะยิงได้นะครับก็เราก็ต้องมาอัพสกิลคลาส4ตัวนี้ด้วยตัวสกิลเนี่ยเราจะอัพขั้น1 2 3 4 5อันนี้ก็แล้วแต่เพื่อนๆเลยนะครับคือถ้าเกิดยิ่งเลเวลเยอะ ASPD นะครับมันก็จะยิ่งลดน้อยลงแค่ 5%สมมุติถ้าเกิดเราเลเวล4อย่างนี้มันก็จะลด 10% ใช่ไหมครับสำหรับใครที่แบบว่ายิงเบิ้ลติดเบิ้ลติดอะไรอย่างเงี้ยก็สามารถที่จะดาวตัวนี้ลงไปสักเลเวล1เลเวล2 3ก็ได้นะครับอันนี้ก็แล้วแต่ของแต่ละคนนะครับก็พยายามอย่าให้ยิงเบิ้ลเน้นวันฮิตเท่านั้นสำหรับสไนนะครับมันจะได้ว่องไวแล้วก็เร็วขึ้นสมมุติเรายิงเบิ้ลเนี่ย1 2กับการอีกคนนึงคือยิงซ้ายไปขวาแล้วอ่ะแตกต่างกันเห็นชัดเจนเลยนะครับว่ามันต้องห้ามยิงเบิ้ลนะครับต้องเป็นวันฮิตเท่านั้น อีกอันนึงนะครับที่จะสามารถเพิ่ม movement speed ของเราก็มีอีกประมาณสัก 3-4 อย่างละกันที่ผมแนะนำกันแล้วก็ทำให้ดาเมจของเราไม่ได้ลดลงมากนักนะครับก็จะเป็นตัวนี้นะครับการรองเท้าเป็น foot player สำหรับใครที่เป็นผู้เล่นใหม่หรือผู้เล่นกลางๆก็อาจจะหาใบนี้มาใช้ก่อนที่เราจะทำ time holder down ได้นะครับมันจะมี movement speed 5% มี deck อีก2 agi อีก5แล้วก็ critical อีก5ให้ด้วยนะครับสำหรับทำให้วิ่งเร็วขึ้น movement speed เร็วขึ้นอ่ะหรือเราจะมาใช้ใบนี้ก็ได้นะครับที่เป็นการใส่อาวุธแต่ว่าถ้าเกิดใครดาเมจน้อยๆยังไม่วันฮิตก็ยังไม่แนะนำสำหรับตัวนี้นะเพราะว่ามันจะทำให้ดาเมจเราน้อยลงไปนะครับตัวนี้ก็บวก AGI 5เช่นเดียวกันมี Strength 5 Movement Speed อีก 5% นะครับแล้วก็บวก SPD อีก 5% ด้วย Key Damage อีก 5% ก็เพิ่มเยอะเหมือนกันนะตัวนี้เป็นตัวกระดาษนะครับก็ใครที่ยังไม่ได้ไปปลดก็ต้องไปปลดกันด้วยนะครับตัวกระดาษตัวนี้ที่สำคัญอันที่เราเป็นไฮไลท์เลยนะครับก็มันจะเป็นตัวปากที่ได้จากการลง 6v6 สำหรับเซิร์ฟใหม่เนี่ยอาจจะต้องรอไปก่อนนะครับเพื่อที่จะให้ตัว 6v6 เนี่ย
เข้ามาแล้วเราก็จะสามารถซื้อป่าตัวนี้ได้เพื่อที่จะมาให้เพิ่มนะครับ movement speed ของเราก็คือทุกครั้งที่สังหารเป้าหมายได้เนี่ยมันจะเพิ่ม movement 3% ต่อเนื่อง10วินาทีแล้วก็เพิ่มสูงสุดคือ5ครั้งนะครับก็จะเป็น15 movement เข้าไปแล้วนะครับก็จะเพิ่มทำให้เราเนี่ยวิ่งเร็วขึ้นอีกเยอะเลยนะครับอันนี้ก็เป็นการแนะนำแล้วกันนะครับในส่วนของตัวการฟาร์มสำหรับ Stella Hunter ยังไงก็ฝากกดไลค์กด Subscribe ช่องลักเกมด้วยอย่าลืมกดกระดิ่งแจ้งเตือนเผื่อมีคลิปใหม่ๆจะได้ติดตามรับชมกันหรือว่าเพื่อนๆคนไหนนะครับมีของที่แนะนำที่ทำให้เราวิ่งเร็วหรือการฟาร์มที่เร็วขึ้นนะครับก็สามารถคอมเมนต์ใต้คลิปนี้ได้เช่นเดียวกันนะครับก็ถือว่ามาแชร์ลิงก์กันนะครับสำหรับทุกคนเลยนะครับจะได้ทราบกันนะวันนี้ก็ลาไปก่อนสวัสดีครับ